Evil Within ใน5นาทีทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ Evil Within ภาคแรกเซบาสเตียนคาสเตลานอสนักสืบที่ดวงซวยสุดๆที่มีความหลังอันแสนเจ็บปวด1ปีก่อนที่เราจะได้เจอเขานั้นเขาได้สูญเสียลูกสาววัย5ขวบซึ่งตายในเหตุการณ์ไฟไหม้ในบ้านและภรรยาของเขาก็ได้หายตัวไปในภายหลังทำให้พระเอกของเรากลายเป็นไอ้ขี้เล่านั่นเองกลับมาที่ฉากเปิดเรื่องของ Evil Within ภาคแรกเริ่มต้นที่เซบาสเตียนกับโจเซฟผู้หูของเขาและนักสืบฝึกหัดจูลี่คิดแมนต้องมาสืบสวนคดีฆาตกรรมหมู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชบีคอนหลังจากที่พวกเขามาถึงฝันร้ายอันแสนสะอิดสะเอียนเกินจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ชื่อว่ารูวิกเขาควบคุมโลกของเขาเองโดยใช้เครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นชื่อว่าสเตมการทำงานของสเตมจะสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ถูกทดลองโดยทุกอย่างจะถูกควบคุมโดยสมองยักษ์หรือ The Core ซึ่งคล้ายๆอีกเวอร์ชันหนึ่งของ The Matrix นั่นเองรูวิกก็ได้ทำการทรมานเซบาสเตียนต่างๆนานาโดยการสร้างสัตว์ประหลาดจากความทรงจำอันโหดร้ายของเขานอกจากนั้นรูวิกยังสามารถสร้างอิทธิพลให้กับจิตใจและสมองของเหยื่อที่เชื่อมต่อกับสเตมอีกด้วยซึ่งจะทำให้เหยื่อเสียสติได้ง่ายเรื่องราวของรูวิกค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นจากแฟลชแบ็กหรือความทรงจำที่ทยอยผ่านเข้ามาให้เซบาสเตียนได้เจอโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่วัยเด็กอันแสนขมขื่นของเขาที่ต้องสูญเสียพี่สาวสุดที่รักในกองเพลิงหลังจากช่วยตัวรูวิกเองซึ่งทำให้เขาต้องอยู่กับความทรมานทั้งร่างกายที่โดนไฟไหม้และจิตใจที่แตกสลายหลังจากนั้นไม่กี่ปีรูวิกก็ได้ทำการสร้างสเตมขึ้นเพราะต้องการหนีจากโลกของความจริงว่าพี่สาวเขาได้ตายจากไปแล้วนั่นเองซึ่งการทดลองของรูวิกเกิดไปเตะตาองค์กรหนึ่งเข้าองค์กรที่ชื่อว่าโมบิอุสองค์กรนี้จึงมาฆ่ารูวิกและเข้ายึดสเตมเองแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเครื่องจักรยังคงยึดติดกับจิตใจของรูวิกคนเดียวเท่านั้นโมบิอุสจึงพยายามสกัดรูวิกออกจากเดอะคอแล้วใช้สมองของรูวิกเป็นเหมือนแหล่งพลังงานให้กับเดอะคอแทนซึ่งแน่นอนโมบิอุสไม่สามารถที่จะควบคุมได้และรูวิกก็พยายามที่จะฆ่าทุกคนที่เข้ามาในโลกของเขาเซบาสเตียนค้นพบว่าหนทางที่เขาจะหนีออกจากโลกของรูวิกได้ก็คือต้องใช้เศษเสี้ยวของจิตใจเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเลสลีย์คนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชบีคอนซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถกลับมาโลกความจริงแม้จะถูกเชื่อมต่ออยู่กับสเตมได้นั่นเองความสามารถในการเอาตัวรอดของเลสลีย์ในโลกของรูวิกยังเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับองค์กรโมบิอุสโดยโมบิอุสเชื่อว่าสมองของเลสลีย์สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานให้เดอะคอแทนที่สมองของรูวิกที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกด้วยแต่ความสามารถของเลสลีย์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของรูวิกด้วยเช่นกันโดยรูวิกต้องการจะเข้าสิงจิตใจของเลสลีย์และกลับไปอยู่ในโลกของความจริงโมบิอุสจึงได้ส่งเอเจนต์จูลี่คิดแมนปลอมตัวเข้ามาเป็นนักสืบฝึกหัดอยู่ในทีมของเซบาสเตียนเพื่อที่จะเข้ามาชิงตัวเลสลีย์คิดแมนก็เป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยเธอออกจากบ้านตั้งแต่อายุ14หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่บ้านและจากนั้นเธอก็ถูกจ้างโดยโมบิอุสซึ่งที่นี่เธอได้รับการฝึกฝนทั้งจิตใจและสมองเพื่อรับมือกับสเตมนั่นเองใน DLC The Consequence แสดงให้เห็นว่าคิดแมนนั้นจงรักภักดีต่อโมบิอุสแค่ไหนเริ่มเรื่องเธอได้รับการฉีดสารบางอย่างเพื่อให้สามารถต่อต้านการควบคุมของรูวิกได้แต่ยังมีเหตุผลอีกอย่างที่เธอไม่รู้นั่นคือเพื่อที่จะให้โมบิอุสสามารถควบคุมการกระทำของเธอได้นั่นเองแต่ทว่าคิดแมนนั้นแข็งแกร่งกว่าที่โมบิอุสคิดหลังจากที่คิดแมนรู้จุดประสงค์ของรูวิกคิดแมนจึงพยายามที่จะฆ่าเลสลีย์เพื่อจะหยุดยั้งรูวิกไม่ให้ออกสู่โลกของความเป็นจริงเซบาสเตียนที่ถูกคิดแมนตกตามมาตั้งแต่แรกก็พยายามหยุดคิดแมนไม่ให้ฆ่าเลสลีย์และสุดท้ายก็เลยเป็นการช่วยเปิดประตูให้กับรูวิกโดยการดูดซับสติของเลสลีย์ไปเป็นของตัวเองหลังจากการต่อสู้กันเซบาสเตียนได้ทำลายสมองของรูวิกลงได้ซึ่งดูเหมือนจะจบลงด้วยดีเซบาสเตียนได้ตื่นขึ้นมาในอ่างที่เชื่อมต่อกับสเตมในโรงพยาบาลจิตเวชบีคอนในขณะเดียวกับที่โมบิอุสกำลังจัดการกับหลักฐานในห้องทดลองที่นำโดยคิดแมนซึ่งก็ได้ช่วยเขาจากโมบิอุสในขณะที่เซบาสเตียนกำลังออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้เห็นเลสลีย์กำลังจะออกจากประตูโรงพยาบาลทันใดนั้นเขาก็เกิดอาการปวดหัวแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อตอนที่อยู่ในสเตมเวลาที่รูวิกอยู่ใกล้ซึ่งก็ดูเหมือนว่ารูวิกสามารถที่จะออกสู่โลกความจริงได้แล้วโดยผ่านร่างกายของเลสลีย์นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ The Evil Within ภาคแรก